สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้มีวิธีการเลือกสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยมาเล่าสู่ฟังนะคะจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเราควรคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยโดยสังเกตจากลักษณะภายนอกเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากสถานที่จำหน่ายที่สะอาดมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีจากแหล่งผลิตหรือสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์นั่นเองนะคะเนื้อไก่และเนื้อเป็ดที่ดีเนี่ยก็ควรมีลักษณะเนื้อแน่นผิวตึงไม่เหี่ยวย่นเมื่อใช้นิ้วแตะต้องไม่บุ๋มเป็นรอยตามแรงกดสีเนื้อต้องสดนะคะไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียวๆนั่นเองแล้วก็เนื้อสุกรที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีสีชมพูปนแดงระเรื่อนะคะนุ่มผิวเป็นมันเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีเมือกลื่นไม่ช้ำเลือดไม่แห้งไม่มีสีเขียวนะคะแล้วก็ไม่ควรเลือกซื้อเนื้อสุกรที่มีสีแดงจนเกินไปและมีชั้นไขมันที่บางเพราะอะไรนั่นหรอเพราะอาจจะปนเปื้อนสารเนื้อแดงนั่นเองนะคะเนื้อโคและกระบือที่ดีเนี่ยก็ควรมีสีแดงสม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้นมีไขมันแทรกกระจายอยู่ในชิ้นเนื้อนะคะไม่ช้ำเลือดไม่แห้งเมื่อใช้นิ้วกดแล้วก็ต้องไม่เป็นรอยบุ๋มตามแรงกดนะคะแล้วการเลือกซื้อนมล่ะเราจะเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเราก็ต้องสังเกตที่ฉลากนะคะฉลากต้องมีข้อมูลครบถ้วนมีส่วนประกอบที่สำคัญปริมาณสุทธิวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุและแม้กระทั่งชื่อผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุนั่นเองนะคะก็ต้องมีให้ครบทั้งองค์ประกอบแล้วเราจะเลือกซื้อไข่สดเนี่ยอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพล่ะเปลือกไข่นั้นก็ต้องมีสีนวล นะคะสะอาดผิวเรียบแข็งเปลือกต้องไม่บางหรือนิ่มไม่มีรอยแตกหรือรอยบุบควรเลือกซื้อไข่ที่บรรจุในภาชนะหรือถาที่สะอาดต้องไม่มีมูลสัตว์ติดมาหรือเปื้อนที่เปลือกไข่นะคะถ้าดูเปลือกไข่ไข่ไก่ที่สดเนี่ยจะมีผิวคล้ายแป้งฉาบติดอยู่จับดูเนี่ยจะเนียนลื่นหากเปลือกไข่ลื่นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นไข่ที่มันเก่าละหรือเราจะเลือกซื้อไข่ที่มีสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ของกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์รับรองอะค่ะก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของไข่โอเคนะคะ แล้วก็มีวิธีการเลือกซื้อมาฝากนะคะรวมทั้งการสังเกตตาสัญลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยนะคะก็ดูตาเนื้ออนามัยไข่อนามัยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคิวสีเขียวนะคะเป็นตัวคิวแล้วก็สีเขียวทั้งหมดเลย แม้กระทั่งปศุสัตว์โอเคก็จะมีตาสัญลักษณ์ของโครงการปศุสัตว์โอเคหรือรวมทั้งปศุสัตว์อินทรีย์ปศุสัตว์อินทรีย์ก็มีตราสัญลักษณ์ของปศุสัตว์อินทรีย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ภายใต้หลักธรรมชาตินะคะโดยปราศจากวัตถุดิบสังเคราะห์หรือสารเคมีนะคะก็จะรับรองโดยกรมปศุสัตว์นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์นะคะสรุปแล้วก็ให้เลือกซื้อที่กรมปศุสัตว์ได้ตรวจรับรองแล้วนะคะเพราะว่ามีคณะกรรมการรับรองตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตแล้วก็ไปจนถึงระดับกรมเลยนะคะมีการคัดกรองอย่างดีมีการนำเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ด้วยนะคะซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคปลอดภัยแน่นอนถ้าซื้อสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ของโครงการปศุสัตว์โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย